เกริ่นไว้เมื่อสักครู่มีปัญหา PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานนะคะแล้วต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้น่าห่วงค่ะวัดได้สูงถึง101ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในสื่อโซเชียลมีเดียอย่างผู้ที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าสราวุธ PS นะคะเขาโพสต์คลิปวิดีโอค่ะให้ได้เห็นเส้นทางผ่านค่ายเปรมตินสุรานนท์ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะเดี๋ยวภาพจะมานะคะคุณผู้ชมเป็นภาพของชาวไร่อ้อยอะค่ะเขาจุดไฟเผาไร่อ้อยแล้วมันมีปัญหาก็คือว่ามันลามค่ะลุกลามไปทั่วบริเวณเลยจนทำให้มีภาพของควันดำที่ขโมงขึ้นมาเลยนะคะปกคลุมเต็มถนนบางช่วงมองไม่เห็นเลยตอนนี้เสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยนะคะว่าการเผาไร่อ้อยแบบนี้นี่แหละเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ค่าฝุ่นละอองสูงขึ้นมางานนี้เดือดร้อนค่ะคุณผู้ชมคะขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ก็มีการรับมือกับเรื่องนี้นะคะท่านผู้ว่าสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านสั่งการด่วนไปที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นค่ะให้นำรถที่เป็นรถดับเพลิงอาคารสูงแล้วก็หุ่นยนต์ดับเพลิงควบคุมระยะไกลหรือว่า LUF 60นะคะพ่นน้ำ 10,000 ลิตรที่หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเพื่อลดปัญหาฝุ่นแล้วก็ให้เคร่งครัดกฎหมายกับผู้ที่จงใจเผาไร่อ้อยด้วยเพื่อที่จะนำไปส่งโรงงานน้ำตาลนะคะคือถ้าหากพบว่าทำผิดเนี่ยมีบทลงโทษทางสังคมตามความเหมาะสมนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้ฝุ่นละอองก็เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ค่ะยังไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทุกพื้นที่เลยนะคะซึ่งกรมควบคุมมลพิษก็คาดการณ์ว่าวันนี้เนี่ยปริมาณPM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ประกอบกับการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆของหน่วยงานนะคะที่ระดมช่วยกันค่ะแก้ปัญหาฝุ่นละอองอย่างเข้มข้นต่อเนื่องก็ทำให้ปริมาณฝุ่นลดลงมาได้นะคะคือท่านผู้ว่าอย่างเช่นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยท่านออกมาบอกเลยนะคะว่าการเผาไร่อ้อยชาวไร่เองอยากจะเก็บเกี่ยวให้มันสะดวกง่ายมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความผิดตามกฎหมายอยู่นะคะพ.ร.บ.สาธารณสุขพุทธศักราช2535คุณทำแบบนี้ไม่ได้แล้วก็มันมีโทษทั้งจำทั้งปรับด้วยถึงเวลาถ้าเจ้าหน้าที่เอาจริงขึ้นมาอ้างไม่ได้นะคะว่าไม่รู้กฎหมายอ้างแบบนั้นไม่ได้